สวัสดีค่ะมาเจอกันกับเบลอีกแล้วนะคะในช่องเบลล่าชาแนลวันนี้เปิดคลิปด้วยกล้วยนะคะเพราะว่าเบลจะพามาทำกล้วยบวชชีนะคะทุกคนนี่ก็เป็นขั้นตอนที่เราต้องเตรียมนะคะคืออันดับแรกเราจะนำกล้วยมานึ่งก่อนนะคะเพื่อไม่ให้กล้วยดำหรือกล้วยฝาดนั่นเองค่ะทุกคนขาแล้วก็ไม่ทำให้กล้วยแฉะจนเกินไปเวลาเราไปทำบวชชีนะคะทุกคนนี่นะคะกล้วยนึ่งของเราเดี๋ยวเราจะนำมาหั่นนะคะทุกคนนี่เราจะนำมาหั่นนะคะแล้วเรามาทำกันต่อเลยมาค่ะทุกคนแล้วเราก็มาหั่นกล้วยกันนะคะนี่มันก็จะแตกอย่างนี้นะคะร้อนหน่อยนะ คือที่เรานำมานึ่งนะคะเพราะว่าจะไม่ทำให้กล้วยแฉะจนเกินไปนะคะทุกคนอันนี้ทำกินเองนะคะขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือเนาะเป็นอย่างนี้เลยข้อดีของกล้วยสวนนะคะคือแกนมันจะสีแดงๆนะคะทุกคนเห็นไหมแกนจะสีแดงๆส้มๆ มันเขาจะหวานอร่อยแล้วก็เนื้อกำลังดีนะคะร้อนๆๆๆๆอืมที่จริงนึ่งแค่3นาทีก็พอนะคะทุกคนเบลปล่อยไว้ประมาณ5นาทีค่ะมันจะนิ่มเกินไปเนาะแล้วแต่คนชอบค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะคือเบลชอบแบบคำใหญ่ๆเต็มๆคำนะทุกคนเราจะไม่ผ่าครึ่งนะคะเราจะไม่หั่นครึ่งนี่สวยไหมคะทุกคนโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เราก็ได้กล้วยมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราตั้งกะทิต่อไปเลยนะคะ Let's go พอหม้อเริ่มเดือดนะคะได้กลิ่นหอมของใบเตยนะคะเราก็จะตักใบเตยออกเนาะนี่ตักใบเตยออกนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลที่เราเตรียมไว้นะคะนี่ของเราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะก็ตักกะเอานะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบนะก็จะประมาณเพื่อน้ำจิ้มค่ะทุกคนเพื่อน้ำพริกอะใส่ลงไปเลยนะคะต่อไปตามด้วยเกลือนะคะเกลือใส่ลงไปค่ะทุกคนแล้วก็คนนะคะคนให้น้ำตาลละลายนะนี่น้ำตาลละลายเข้ากับกะทินะคะย้ำนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะทุกคนอย่ากะทิไหม้นะคะใช้ไฟกลางพอนะคะนะคะพอหม้อกะทิเดือดแล้วเราก็จะใส่กล้วยที่เรานึ่งไว้เมื่อสักครู่นะคะลงไปเลยนี่นะคะ
ใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนหน่อยนึงนะคะอย่าคนเยอะเดี๋ยวกล้วยมันแตกนะคะต้มไปสักประมาณ3นาทีถึง5นาทีนะคะเพื่อจะให้กล้วยเข้ากับกะทินะคะจะหวานหอมนะคะคนนี่นะคะทิ้งไว้สักประมาณ 3-5 นาทีนะคะทุกคนรอให้กล้วยมันซึดตัวกับกะทินะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนพร้อมเสิร์ฟจ้ากล้วยบวชชีนะคะกล้วยบวชชีหวานๆช่ำๆนะคะทุกคนค่ะทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย